สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาทำลาบหมูง่ายๆกันค่ะเอซื้อหมูมาครึ่งกิโล70บาทนำหมูมาล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็นำหมูลงมาลวนใส่หม้อใส่ผงปรุงรสลงไปแล้วก็คั่วหมูให้สุกนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยพริกผงประมาณ1ช้อนถ้าใครชอบเผ็ดเยอะก็ใส่ตามชอบเลยค่ะใส่หอมแดงซอยแล้วก็พริกซอยลงไปบีบมะนาวลงไปตามชอบเลยค่ะถ้าใส่รสแบบเปรี้ยวหน่อยเค็มหน่อยอร่อยจ้าปรุงให้ออกรสชาติเปรี้ยวเค็มหมูครึ่งกิโลนำมาลาบได้จานเบ้อเล่อเลยค่ะสูตรนี้สามารถทำขายได้นะคะขั้นตอนสุดท้ายคือใส่ข้าวคั่วนะคะใส่ข้าวคั่วเยอะๆจะได้หอมจ้าคลุกเคล้าส่วนผสมให้ละลายเข้ากันค่ะน่าทานไหมเอ่ยกินกับข้าวเหนียวร้อนๆสุดยอดของความอร่อยเลยค่ะแล้วก็โรยด้วยหอมผักชีลงไปนะคะเพื่อนๆดูวิธีทำง่ายไหมคะทำกินเองได้เยอะแถมอร่อยด้วยค่ะเพื่อนๆเอาวิธีนี้ไปลองทำดูนะคะซื้อหมูสับมาจากตลาดต้องนำมาล้างให้สะอาดก่อนนะคะเพราะหมูที่ตลาดเขาจะใส่เกลือลงไปค่ะเหตุผลที่เขาใส่เกลือคือกันหมูเน่าค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วตักเสิร์ฟลงจานเลยค่ะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆกินคู่กับผักอะไรก็อร่อยแต่เอซื้อผักยอดมะตูมมาค่ะเพื่อนๆ เคยกินไหมคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้เอฝากกดไลค์กดติดตามช่องเอข้าวครัวด้วยนะคะเอขอบคุณค่ะ